สวัสดีค่ะพี่วิวโอเพนดูเรียนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อแผ่นหมีนาห้ข้อสินะคะอันนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นอ่ะโจทย์บอกว่าเขาต้องการสร้างจํานวน3หลักโดยที่มีเลข5อย่างน้อย1ห,หลักแต่ไม่มีเลข7ในหลักใดเลยมีจํานวนการสร้าง3หลักนี้ได้กี่วิธีเห็นไหมคะสังเกตว่าเวลาเราบอกว่ามีเลขหอย่างน้อยหนึ่เนี่ยแสดว่าต้องแยกคิดและมีเลขห้าหหลัก ถูกไหมคะเลขห้าหนึ่งหลักอยู่ในหลักไหนอ่ะก็แยกไปหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามมีเลขห้าสองหลักถูกไหมอยู่ในหลักไหนบ้างก็ต้องแยกถูกไหมคะแล้วก็เลขห้าสามหลักอ่าก็คือทั้งสามตัวไม่เป็นกรณีถูกไหมสังเกตว่ากรณีมันเยอะมากก็ต้องคิดเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์คําจจว,คว่ามีอย่างน้อยเนี่ยนิสัยของมันคืออะไรเอ่ยอย่างน้อยหนึ่ง น็อตของอย่างน้อยหนึ่งก็คือไม่มีเลยถูกไหมการหาพวกที่แบบไม่มีเลยง่ายกว่าการหาพวกที่มีอย่างน้อยหนึ่งเพราะว่าไม่มีเลยมันมีแค่หนึ่งเคสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้หาอ่าถ้าเราบอกว่าเหตุการณ์ที่เป็น e ใช่ปหเนี่ยเท่ากับมีอย่างน้อยหนึ่งถูกไหมคะน็อตของ e คืออะไร ก็คือไม่มีเลยถูกปะอ่ะอันที่อยู่นอก e ใช่ไหมก็คือไม่มีเลยอ่ะถ้าเราได้2ตัวนี้ตัวนี้สัมพันธ์กันถูกไหมคะถ้าเราหา ns ได้ถูกไหม ns นี่คือทั้งหมดเนาะอืมเพราะฉั้นถ้าพี่อยากได้ ne พี่ก็เอา ns ลบด้วย ne พามใช่ไหมเพราะฉะนั้น ne ของพี่ก็จะเท่ากับเอา ns ลบด้วย n ของ e พาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หาเดี๋ยวพี่จะไปหา n s กับ n e p พามแทนซึ่งจะง่ายกว่าทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างจำนวน3หลักด้วย n s หา n s สร้างจำนวน3หลักนะคะปกติแล้วถ้าสร้างเลยมันก็ต้องเป็นอ่เดี๋ยวพี่วางให้ดู3หลัก1 2 3ถ้าเราสร้างปกติตัวข้างหน้าเลข3หลัก้าเป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะมีตัวเลขที่เป็นไปได้9ตัวก็เป็น9เลือกมา1ตัว ข้างหลังนี้ใส่ตัวเลขอะไรได้ก็ได้ก็เป็น10เลือก1 10เลือก1ถูกปะเลือกเลขอะไรมาก็ได้ก็ได้อย่างนี้แต่ข้อนี้ n s เราไม่ดูทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขระบว่าไม่มีเลข7ในหลักใดเลยแสดงว่าเรากำลังดู n s ที่ไม่มีเลข7เลยนะอะด้วยความที่ไม่มีเลข7เลยแสดงว่าหลักแรกเหลือตัวที่เป็นไปได้กี่ตัวก็เป็น0ย์ไม่ได้ถูกไหมคะ7ไม่ได้อะไม่ได้2ตัวทั้งหมดเลขเรามี10ถูกไหมศูนย์ถึงเก้าสิบตัวเพราะฉะนั้น หลักแรกก็เป็นไปได้8ก็เป็น8เลือก1นะหลักที่2ปกติเป็นได้10แต่ตอนนี้เราตัด7ออกเพราะนั้นมันก็ต้องเป็น9เลือก1แล้วก็9เลือก1ถูกไหมสามหลักเพราะนั้นตอนนี้ nS ก็เท่ากับ8คูณ9คูณ9อ่ะทีนี้ nE p r i m พรก็คือไม่มีเลข5เลยไม่มีเลข5เลยหลักแรกที่เป็นไปได้คืออ่ะเหลือกี่ตัวศูนย์ไม่ได้ ห้าไม่ได้เจดไม่ได้ไม่ได้สามตัวก็เหลือเจดตัวถูกไหมก็เลือกมาหนึ่งตัวแล้วตรงนี้ค่ะหลักที่สองไม่มีเลข7ไม่มีเลขห้าไม่มี2ตัวก็เป็น8ถูกปะ8เรื่องหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน8เรื่องหนึ่งซึ่งมันจะเท่ากับเจ็คูณแคูณแถูกไหมอ่ะทีนี้เราเอามาลบกันถูกไหมคะเอาสองตัวนี้ลบกันอ่า ก็จะได้8คูณ9คูณ9ลบด้วย7คูณ8คูณ8สังเกตถ้าคูณเลขเยอะมากเลยนะแต่มันมี8เหมือนกันเห็นป่ะพี่ดึง8ออกมาก่อนข้างในจะเหลือ9คูณ9ลบด้วย7คูณ8ถูกปะ่ะอ่ะ9คูณ9ได้81ลบด้วย7 8 87 56อ่ะ56เออ81ลบ56เหลือ25ถูกไหมคะ8คูณ25เท่ากับ200อ่ะ ข้อนี้ตอบ200วิธีค่ะนะคะหวังว่าทุกคนจะทำได้นะเวลาเจอพวกที่อย่างน้อยหนึ่งพวกเนี้ยให้เราลองดูนิเศตด้วยว่านิเศษมันหาง่ายกว่าหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นิเศษมันหาง่ายกว่าให้ไปหานิเศษมันจะดีกว่านะคะเพราะบางครั้งการแยกกรณีเยอยๆเยอะๆมันก็พลาดได้เนาะโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ